โอเคฮะวันนี้ก็ขอสวัสดีผู้ติดตามทุกคนด้วยนะฮะที่เข้ามาชมคลิปของเรากันในวันนี้นะฮะคลิปวันนี้ก็จะเป็นการสอนวิธีเล่นเกมยูกิภาคม็อดนะครับซึ่งลอมม็อดเนี่ยมันต้องใช้กับอีมู EPSXE เท่านั้นนะมันไปเล่นกับอีมูอื่นไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าเขาดัดแปลงมาเพื่อใช้กับอีมูตัวนี้โดยเฉพาะนะก่อนอื่นก็มาดูอีมูกันก่อนนะครับอีมูของผมก็จะเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดนะเพราะว่ามันสุดแค่นี้แหละมันไม่ได้อัปเดตมานานนะมันเป็นตัวเก่าแล้วก็เขาก็ไม่ได้อัปเดตเลยนะทีนี้ 2.0.5 นะครับที่ผมใช้จะเป็นตัวที่ล่าสุดแล้วพอเราเซตติ้งอะไรเรียบร้อยแล้วโหลดไฟล์อะไรที่มันต้องการมาใส่เรียบร้อยแล้วก็ให้เรามาติ๊กตรงนี้ก่อนนะครับอันดับแรกนี่เผื่อใครเข้าแล้วมันเด้งนะมาแก้ตรงนี้นะครับลองดูนี่ครับCPU overclock ติ๊กตรง1โอเคครับประมาณนี้ทีนี้เราก็จะไปเข้าเกมกันดูเลยนะครับโอเคผมมีม็อดโหลดมาอยู่4ตัวนะแล้วผมจะเอาตัวที่เล่นใหม่แล้วกันว่าทำยังไงฮะเป็น King ม็อดนะที่ผมยังไม่ได้ New Game นะโอเคเข้าไปเลยเห็นในคอมเมนต์หลายคนนะว่ามันเล่นไม่ได้เล่นแล้วมันค้างแล้วมันเด้งนะเดี๋ยวผมจะทำให้ดูว่ามันต้องทำยังไงที่โยชิ300เล่นนะก็ตัวนี้แหละนะเขาก็บอกวิธีเล่นอยู่นะแต่บางคนอาจจะไม่ได้อ่านหรืออาจจะไม่เจออย่างนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นภาคคิงม็อดนะนี่มีแบบโอ้โหเปิดตัวมาด้วยทำมาอย่างดูดีอ่ะโอเคแล้วก็กดเข้า New Game ไปก่อนนะครับตั้งชื่ออะไรก็ว่าไปอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆชอบเลยนะจะตั้งชื่ออะไรวิธีนี้ใช้ได้กับม็อดทุกภาคเลยนะโอเคพอเราเข้ามาคุยกับไอเนี่ยนะตัวแรกนะแต่ม็อดแต่ละตัวมันอาจจะมีไม่เหมือนกันนะม็อดตัวนี้ก็จะเป็นนี่ครับปู่ยูกิมาเลยพอคุยเสร็จพอเราออกมาถึงตรงนี้นะครับให้เรามาที่นี่ครับการ์ดช็อปครับแล้วก็เซฟเกมครับเราต้องเซฟก่อนนะมาอันดับแรกเราต้องเข้ามาเซฟก่อนเลยพอเซฟเสร็จปุ๊บถ้าเราออกจากโปรแกรมเลยครับนี่แล้วก็เข้าใหม่แล้วก็เปิด run iso หรือว่าใครไปตั้งโฟลเดอร์ไว้แล้วมันก็จะอยู่ในนี้นะเอาเป็นตรงนี้แล้วกันเนาะเมื่อกี้ผมเข้าอะไร king mod ใช่ไหมโอเคไปต่อแค่นี้ก็เล่นได้แล้วนะวิธีการเข้าเกมนะสำหรับยูกิไอ PS1 ภาค mod นะครับเราต้องเล่นกับ emu EPSXE เท่านั้นนะเข้าไปเลยแล้วก็โหลดครับเข้าเกมในการโหลดจากเซฟที่เราเข้ามาเซฟเมื่อกี้แค่นี้ครับก็เล่นได้แล้วแต่ตัวมันไม่มีปลดล็อกเลยนะเพราะว่ามันเป็นภาคม็อดนะปกติจะมีไอ้นี่ตัวหนึ่งนะถ้าเป็นภาคปกติโอเคเราไปต่อกันเลยครับทีนี้ก็เล่นได้ปกติเลยนะหลังจากที่เราเซฟแล้วก็โหลดมาใหม่เดี๋ยวผมจะลองเล่นไปสักพักดูแล้วกันไหนๆทำไฟล์สูตรไว้แล้วใส่สักหน่อยไม่งั้นไม่ชนะมันง่ายหรอกนะจัดไปพลังโจมตี999ล็อกไว้สัก2ตัวเพื่อไปแบบรวดเร็วนะ ครับเนี่ยก็เล่นได้แล้วกดสามเหลี่ยมดูการ์ดดูอะไรได้ปกติเลยนะทีนี้โอเคแล้วผมจะเล่นผ่านไปสัก2-3ตัวก่อนแล้วกัน
มันอย่างห้าวเลยนะดูการ์ดมันอ่ะไอ้นี่ยังไม่เท่ามอดภาคอื่นนะมอดภาคอื่นนี่อย่างโหดเลยไอ้นี่น่าจะต้นเกมพอเล่นได้อยู่นะผมว่าถ้าเป็นพวก X Team พวกอะไร Out of Darkness นี่โอ้โหมีแต่ 3-4,000 มันยัดมาอะไรเยอะแยะไม่รู้ก็ประมาณนี้นะก็เล่นได้ปกติเลยนะทีนี้หลังจากที่เราเข้าเกมครั้งแรกให้เราก็ให้เราเซฟก่อนนะแล้วก็ปิดโปรแกรมเปิดใหม่แล้วก็โหลดเกมขึ้นมานะครับแค่นี้ก็เล่นได้ปกติแล้วฮะยาวๆเลยทีนี้แต่ภาคนี้ผมเอามาเล่นให้ดูเพราะว่ามันเปลี่ยนตัวละครมันแปลกๆดีนะภาคอื่นนี่ตัวน่าจะเป็นตัวเก่าอยู่นะแต่การ์ดก็ไม่เท่าไหร่หรอกฮะเดี๋ยวผมจะไปใส่สูตรปลดล็อกการ์ดทั้งหมดให้ดูว่ามันมีอะไรบ้างนะเดี๋ยวผมเล่นไปสักพักก่อนนี่จะเข้าแซนมีเอฟเฟกต์ตี3ทีหรือเปล่าวะผมดูกันดิไม่แน่ใจมันใส่เอฟเฟกต์มาด้วยหรือเปล่ามีนะตี2ครั้งหน้านี้แต่เป็นภาค X Team นี่ตีได้3ทีนะหรือเปล่าโอเคดูการ์ดมันให้เรามาอย่างกากเลยนะต้นเกมเอาอะไรไปชนะมันก็ไม่รู้ถ้าเล่นแบบปกตินะอยากเล่นแบบโยชิ300นะอันนี้ผมจะมาใส่สูตรโกงให้เพื่อไม่ให้ดูเฉยๆนะว่ามันให้มันไปไวๆนะเดี๋ยวใครอยากท้าทายแบบเล่นปกติเหมือนโจชิก็จัดไปฮะนี่ครับมีตัวแปลกๆมานะมันชื่ออะไรไม่รู้ตัวนี้ ผมก็จำไม่ได้เหมือนกันเดี๋ยวเล่นผ่านพวกนี้ไปสัก 3-4 ตัวก่อนเดี๋ยวผมจะเข้าไปดูคังการ์ดให้ดูนะดูการ์ดมันแต่ละใบอะไร 3,000 โอ้เอาอะไรไปชนะวะนอกจากจะผสมไอ้คิงรวยนะไอ้คิงออฟทันเดอร์ไอ้ดราก้อนอะไรทันเดอร์ดราก้อนคิงหรือเปล่าที่โยชิชอบเรียกคิงรวยนะแล้วผสมสายฟ้าอีกทีนึงให้มันเป็นไอ้นั่นน่ะ 4,000 ตัวนั้นน่ะน่าจะโหดสุดแล้วนะที่ผสมได้นะนี่ใครก็ไม่รู้นะผมจำไม่ได้ละเล่นไปก่อนสัก 2-3 ตัวแล้วกันนะจบตรงนี้โอ้โห 3,000 ดูการ์ดมันแต่ละตัวโอ้เห็นแล้วเหนื่อยใจถ้าเล่นแบบปกตินะถ้าเป็นผมทำม็อดเองนี่ผมไม่น่าจะปรับอะไรมาขนาดนี้หรอกนะมันยุ่งวุ่นวายเกินผมน่าจะปรับให้มันเพิ่มตัวที่สามารถฟิวชั่นได้แบบยุคใหม่ๆหน่อยนะเพิ่มการ์ดฟิวชั่นเข้าไปแล้วเอาไอ้พวกการ์ดบูชายันไอ้การ์ดบูชายันออกให้หมดนะมันไม่ค่อยจำเป็นนะนี่ใครวะเนี่ยเพราะว่าไอ้ที่เขาม็อดมาผมก็เห็นเขาเอาการ์ดไอการ์ดพิธีกรรมการ์ดบูชายันออกหมดนะแล้วเขาก็เปลี่ยนเป็นการ์ดใบอื่นใส่เข้ามาแทนนะสุดมัดส่วนมากเพราะมันไม่ค่อยจำเป็นน่ะผมว่าเนาะกลับไปพวกการ์ดเวทที่มันไม่ค่อยมีประโยชน์อ่ะเขาก็เปลี่ยนเป็นใบใหม่นะผมเข้าไปดูในคันการ์ดอ่ะการ์ดกำดักก็โมใหม่ให้มันเป็นแบบกำดักโหดๆนะโอเคจบตัวนี้เดี๋ยวพอก่อนแล้วกันเดี๋ยวออกไปเข้าไปดูคังการ์ดนะผมจะเปิดให้ดูว่าการ์ดทั้งหมดน่ะที่เขามอดมามันมีอะไรใหม่บ้างอ
อันนี้ให้มาดูตัวละครใหม่ที่เขามัดมาเฉยๆนะ 2-3 ตัวไม่แน่ใจว่าไอ้ประโยคไอ้สนทนานี่มันเปลี่ยนไปด้วยหรือเปล่านะเซโตะเปลี่ยนเยอะอยู่นะผมว่ามอสตัวเนี้ยไม่ได้เปลี่ยนแค่การ์ดไงเปลี่ยนพวกไอ้นี่ด้วยแบ็คกราวด์อ่ะโอเคออกไปหน้าเมนูก่อนก่อนจะเข้าไปดูทางการ์ดเดี๋ยวผมปลดล็อกตัวละครมาดูก่อนแล้วกันเนาะว่ามันมีตัวไหนมั่งโอเคเปิดสูตรปลดล็อกตัวละครทั้งหมดดูหน้าตาเดนดิคิดอย่างเท่เลยนะอันนี้ก็เปลี่ยนเหมือนกันนะเป็นโอดินนะแล้วก็โจโน่2ไอ้พวกนี้ก็คล้ายๆเดิมนะโอเชียนเมดไฮเมดไอ้พวกเมดข้างล่างก็จะเปลี่ยนเป็นคล้ายๆเดิมนะมีแค่ไอ้โซกเปลี่ยนแล้วก็ไอ้ตัวนี้นะคิงบาคูระโดจาพาราใครวะ ไม่รู้จักลืมละน่าจะเป็นยูกิภาคหลังๆแล้วนะภาคย้อนอดีตหรือเปล่าไอ้นี่ใครมานามาฮัตไอ้นี่อ่ะชาดาท่านชาดาหรือเปล่าวันเนี้ยก็ประมาณนี้นะตัวละครไอ้ตัวสุดท้ายโอ้โหผมเดี๋ยวผมเพิ่มแอดเดสปลดล็อกมันก่อนนะไม่ยากนะตัวนี้น่าจะเป็นอาร์เทียมนะปกติไอ้ภาคมอดมันไม่ปลดล็อกมาให้นะเพิ่มแอดเดสเข้าไปเปลี่ยนไบนารี่เป็น0โอเคอันล็อกโอเคเดี๋ยวไฟล์สูตรเดี๋ยวผมแก้ไขเพิ่มให้สำหรับภาคมอดแล้วกันเนาะอันนี้ผมแก้แอปเดตมาสำหรับใช้กับEPSXE นะปรับมาแล้วนะมันจะคนละตัวกันกับที่ใช้ใน Dark Station จากคลิปที่แล้วนะโอเคทีนี้เราไปดูคังการ์ดกันบ้างนะปลดล็อกการ์ดทั้งหมดดูว่ามันมีอะไรเพิ่มมาพิเศษบ้างไม่ใช่การ์ดอินฟิลดิไลบรารีนี่จัดไปอย่างละ5ตัวปลดล็อกหมดโอเคตัวอย่างละ5ใบดิเดี๋ยวเรามาดูการ์ดที่เขาเปลี่ยนส่วนมากมันจะอยู่แถว600ถึง700นะเนี่ยมันจะอยู่โซนนี้นะไอ้ส่วนมากที่เขามอดมาเนี่ยไอ้นี่ Mask of Shy and Dark ไอ้นี่การ์ดบูชายันมันยังใช้อยู่หรอวะน่าจะเป็นของ Hall Arty นะผมไม่แน่ใจเหมือนกันตรงนี้ก็คล้ายๆเดิมอยู่นะไอ้การ์ดที่เป็นแบบเหมือนภาคเก่าอ่ะจะเปลี่ยนแค่2ช่องนี้ไอ้ Magician of Black Chaos ทำไมเขาเอามาไว้ตรงนี้ก็ไม่รู้นะผมเห็นทุกมอดเลยมันจะเอามาไว้ช่องนี้นะปกติมันจะอยู่ช่องสุดท้ายนะเรามาดูแถวนี้กันบ้างครับนี่ทีเด็ดครับสไลเฟอร์นะเอฟเฟกต์ก็นั่นแหละฮะลบ 2,000 ลบไลฟ์พอยต์ 2,000 เมื่อลงสนามตีได้เทิร์นแรกประมาณนี้นะครับแล้วก็กันกับดักการ์ดเทพจะอยู่แถวนี้นะแถวข้างล่างของ699แถว600ถึง700เนี่ยครับโอเบลิสนี่ครับฮออาร์ตี้นะฮออาร์ตี้ก็เอาไปไม่เคยได้ใช้หรอกครับเพราะว่าเอฟเฟกต์มันลงสนามปุ๊บชนะเลยนะอย่างกับเอ็กโซเดียเลยนะยิ่งกว่าเอ็กโซเดียอีกเอ็กโซเดียต้องรอ5ตัวนี่ฮออาร์ตี้มาปุ๊บลงสนามชนะเลยนี่ครับเข้าไปดูเขาน่าจะลบไอ้นี่ออกนะไฟล์ลอมมันโหลดมามัน60เมกเองอะอ
นี่ครับมาดูว่าการที่เขามอดมามีอะไรบ้างกับดักพวกนี้ก็เอฟเฟกต์คล้ายๆเดิมนะความสามารถคล้ายๆเดิมแค่เปลี่ยนรูปเฉยๆจะมีไอตัวหลังๆมาเนี่ยจะแบบเว่อร์ๆหน่อยนะมีเนเกตแอทแทคอย่างเงี้ยก็โอเคอยู่นะไอ้นี่อะไรวะเนี่ยอ๋อไอ้รีเวิร์สแท็บคอนสตรักวินเอ็กซ์โคเรียไอ้นี่การ์ดเอาไว้ผสมแทนตัวไหนก็ได้หรือเปล่าซูเปอร์ผมเห็นคอมมันชอบเอาไปผสมนู่นนี่นั่นผสมไปทั่วแล้วเหมือนมันเป็นแบบไอตัวที่เอาไว้แทนผสมตัวอะไรก็ได้ซับสติทูดเนี่ยได้ปะ You can use this card as substitute for the special fusion คือเอาเป็นผสมแทนตัวไหนก็ได้อะประมาณเนี้ยนี่ไอตัวนี้ทีเด็ดเลยมิลิฟอร์ดนี่อย่างเกียนเลยตัวนี้ก็อะไรวะช่างมันขี้เกียจอ่านนะเรามาดูไอ้พวกไอทีเด็ดบ้างนะลิเลียวคุต้องมีอยู่แล้วแหละ655บอกนี่อยู่เบอร์นี้ตลอดเลยนะไอตัวนี้นะโอ้โหผมเจอทีนี่ร้องตลอดเลยนะไอตัวเนี้ยแต่ว่าถ้าเราเอาไปลงเด็กอ่ะมันลงได้แค่ใบเดียวนะแต่ไอคอมมันมีได้3ใบอ่ะอย่างโกงเลยพอเราใช้เราเอาจัดเด็กเอาลงได้แค่ใบเดียวตัวนี้คือเป็นกากไปเลยนะมาเทียบกับไอตัวนี้นะลิเลียวคูเนี่ยชาร์จทีเพิ่มทีแบบ 4,500 ครึ่งหนึ่งของ LP คู่ต่อสู้นะถ้าขึ้นมือมาไปเทิร์นแรกนี่ก็คือแบบนั่นแหละก็ประมาณนี้นะไอข้างบนแถวๆข้างบนก็น่าจะเหมือนเดิมนะจะมีเปลี่ยนแถวๆโซนเนี้ยไอโซน600 700เนี่ยเปลี่ยนไอนี่ก็ยังเป็นวิปเทลคาวเหมือนเดิมไม่ได้เปลี่ยนนะบูไอทวินดราก้อนจะเปลี่ยนเนี่ยไอโซนนี้ลงมาเนี่ยตั้งแต่คุณไอวิเชนลงมานะสเกลดิกอะไรวะลูกเต๋าเลดไอทวินดราก้อนก็ประมาณนี้นะสำหรับการไอเข้าเล่นเกมภาคมอดนะก็นั่นแหละทำตามขั้นตอนแรกแล้วก็เล่นได้ปกติเลยนะทีนี้โอเคเราไปดูภาคอื่นกันบ้างนะเดี๋ยวผมจะออกไปเลยไอโปรแกรมนี้มันแบบเปลี่ยนลมแบบไอ้นี่ไม่ได้นะต้องออกเข้าใหม่นะแล้วพอเราออกเข้าใหม่โปรแกรมศูนย์แล้วมันก็จะเนี่ยจะหาค่าไม่เจอนะแต่ไม่เป็นไรเราอันนี้อยู่แล้วเราทำให้มันอีซี่อยู่แล้วนะเดี๋ยวผมจะเอาภาคเอาออฟดาร์กเนี่ยแล้วกันเนาะไอ้นี่มอดมาเยอะนะการ์ดใหม่เพียบเลยตัวนี้ผมก็คำเซฟไว้แล้วนะจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเข้านิวเกมแล้วไปเซฟใหม่นะแล้วก็โหลดได้เลยผมเหลือไอ้ภาคเมื่อกี้ไว้อันเดียวแหละมาทำตัวอย่างให้ดูว่าวิธีเข้าเกมจากเริ่มนิวเกมอะทำยังไงมันถึงจะเล่นได้นะโอเคโหลดมาเลยมันใช้เซฟคนละอันกันนะเซฟแยกต่างหากผมล็อกตัวละครมาดูกันดิว่ามันมีอะไรบ้างเอ๋อยังไม่ได้เปิดได้นี่ก่อนไฟล์สูตรนี้ถ้าใครสนใจใช้เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะโอเคถ้าเราปิดเปิดใหม่ปุ๊บแล้วก็ปิด enable ตัวนี้แล้วก็เปิดใหม่แค่นั้นก็มาแล้วฮะอันล็อกออโอเคดูซิมันมีตัวอะไรเปลี่ยนบ้างโอ้โหเปลี่ยนเยอะอยู่นะเนี่ยมานาริสคาริมมาฮะอิชไอซิสเซโตะทิสเซโตะมาลินอิสท่าตัวอะไรบ้างวะเนี่ยยามิลาคุซ่าไม่รู้จักไอ้นี่รู้จักอยู่นะมาโกซึนามินี่ใครวะเนี่ยพาราด็อกดาร์คสปิริตพีสคาริมันมาแทนในโจโน่เหรอมีร่าง2ด้วยเนี่ยพีสคือนักบวชนะมานาร่าง2โอเชียนลาเบลินเมดไอ้นี่เปลี่ยนหน้าตาแต่ชื่อไม่เปลี่ยนนะยามิมาลินไอ้นี่ใครวะเนี่ยอักนาดินโอเดียนอิสตาโอ้โหยูกิอย่างเท่ฟาโรอาเทม
โซกเนโครฟาเดสมาร์กัสยามิมาลิน2ยามิควีนลากูซ่าไอควีนลากูซ่ามันมาแทนไอเฮชินเหรอวะเฮชินมันอยู่ตรงไหนนี่เหรอโอเคไปดูการ์ดกันบ้างนะทีนี้มันเดิมนะเราจะใช้ไอชีทเอ็นจินปลดล็อกการ์ดมาเลยเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะจัดไปครับ5ใบโอเคนี่ครับการ์ดกับดักมีตั้งแต่ไอ้200ใบแรกเลยนะ192 Magic Cylinder ก็คือมันโจมตีมาเท่าไหร่มันก็โดนสวนกลับไปเท่านั้นนะน่าใช้อยู่หน้าตัวเนี้ยเพราะว่าการ์ดมันเว่อๆทั้งนั้นเลยนะไอ้ภาคเนี้ยนี่ไอ้นี่อะไร Enchant Javelin Attack ยิ่งโจมตีเท่าไหร่มันเพิ่มไลฟ์พอยต์ให้เราหรือเปล่าอันนี้เพิ่มไลฟ์พอยต์นะแม่ไอ้ตัวนี้สวนกลับตัวนี้น่าจะดีกว่านะผมว่าเผื่อมาเปิดมาตาแรกเจอ999นะเราหมอบกับดักนี้ไว้ปุ๊บตูมเดียวสะใจนะผมว่าผมเจอบ่อยนะไอ้โหเปิดมาเทิร์นแรกใส่ลิเลียคุใส่เมก้าหมอบ999เต็มเปี้ยเลยนะโอ้การ์ดกับดักอย่างเยอะนะดูไอช่อง400กว่ายังมีเพียบแล้วเนี่ยไอ้นี่การ์ดอะไรวะอ๋อนี่ชาร์จไอเผาตามนั้นนะอะไรวะเนี่ยสะเสีย 2,000 ไลฟ์พอยต์แล้วทำลายการ์ดในสนามทำลายการ์ดที่อยู่ในโซนไอ้นั่นนะเหมือนคนนกอะนะแต่ว่ามันเสียไลฟ์พอยต์นะเหมือนไอ้ Happy Feather แต่ว่าเสียไลฟ์พอยต์อันนี้อะไรก็ไม่รู้ขี้เกียจอ่านโอเคไป Torrential Tribute โอ้ยนี่ทำลายทั้งหมดยกเว้นไอตัวที่โจมตีเหลือไว้ตัวหนึ่งนะคล้ายๆมิลเลอร์ฟอร์ดนะแต่ว่าไม่ทำลายทั้งหมดนะ except attacking monster จะยกเว้นไอตัวที่โจมตีจะไม่โดนทำลายถือว่าลูกเล่นเยอะนะภาคนี้ไอ out of darkness นะ what out of darkness ตัวนี้ถ้าจะเล่นจริงจังก็คงต้องไปศึกษาใหม่เยอะนะเพราะว่ามันฟิวชั่นอะไรมั่งก็ไม่รู้นะผมจำได้แค่ไอ้คิงรวย2ตัวเนี่ยไอ้ทวินเฮดทันเดอร์ดราก้อนผสมสายฟ้านะโอ้ช่องนี้มันก็เปลี่ยนใหม่หมดเลยดีกว่านะเนี่ยไฟเฮดมาอยู่ช่องนี้โอ้เยอะๆนะมีแต่ตัว 3,000 4,000 เวอร์ๆเลยหัวอะไรวะเนี่ย 5,000 เนี่ยวิกเก็ตอวตาร When this creature come the sun turn back you will become all darkness and the hope is gone ไม่รู้มันมีเอฟเฟกต์อะไรเหมือนฮออักตีหรือเปล่าในตัวเนี่ยผมก็ไม่เคยใช้นะแต่ว่าโอ้โหดูการ์ดมันแต่ละใบมันใส่มาเวอร์ชิบหายเลย 4,000 5,000 นะแล้วมีเยอะด้วยนะดูเนี่ยแล้วก็มาเปิดดูเล่นๆได้นะถ้าแบบขี้เกียจเล่นน่ะเราอยากมาดูการ์ดเล่นๆเฉยๆก็เปิดดูได้นะว่าไอ้ที่เขามอดมาลงเนี่ยมันมีอะไรมั่งเดี๋ยวผมไปดูไปเรียงการ์ดดูตามไอ้นี่หน่อยนี่ตามพลังโจมตีมันก่อนดูว่าไอ้ตัวพลังเวอร์ๆมันมีกี่ตัวเนี่ยนะเมื่อกี้ผมก็เสกการ์ดมาไอ้อย่างละ5ใบนะดูฮอร์ตี้เหมือนเดิมป่ะ 5,000 5,000 มีกี่ตัววะเนี่ยมันเพิ่มเผ่าใหม่มาด้วยนะไอ้เผ่าอะไรวะเนี่ยออริคาคอสอะไรอ่านว่าอะไรวะเนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะมันคือเผาอะไรเนี่ยแล้วก็มีเผาดีวินนะไอเนี่ยมันเพิ่มมานะนี่ดีวินของอาร์ตี้นี่ก็ดีวินนะเป็นเขาเรียกว่าอะไรว่าไอดีวินเนี่ยเหมือนการ์ดเทพอะประมาณนี้นะนี่ 5,000 เจ้าโหจะเยอะไปไหนวะไอการ์ด 5,000 เนี่ยพลังโจมตี 5,000 เนี่ยดูโอ้โห 4,600 นี่แต่ตัวเวอร์ๆนะ 4,000 5,000 เนี่ยโคตรเยอะเลยไอ้นี่อะไรคิงรวยเนี่ยไม่ใช่
คิงรวยมัน 3,500 หรือเปล่าหาไม่เจอซะละ3,500หรือ 4,000 นี่แหละหาไม่เจอวะโอเคเข้าไปดูคางการ์ดต่อโคตรเยอะเลยนะมันยัดมาเซิร์ฟเวอร์เลยนะไอตัว 4,000-5,000 เนี่ยในภาคนี้นะการ์ดก็เยอะกว่าปกติด้วยนะเนี่ยโอ้โหเทียบช่องนี้มีอะไรสไลเฟอร์มาอยู่ช่องนี้แทนนะโอเบลิสโอ้โห 5,000 อีกแล้วการบูชายันอะไรวะเนี่ยฮออาร์ตี้ยูนิตวีสแตนอินเคสเดอะพาวเวอร์เลเวล8โอ้ใช้ยากแล้วเลเวล8สู้ลิเลียวคุไม่ได้นะอันเดียวจบรู้เรื่องกว่าอ้าว655ไม่ใช่ลิเลียวคุอ่ะเป็นตัวอะไรวะเนี่ย0 Discard Power In Case by 300เฮ้ยไม่มีลิเลียวคุเหรอนี่ลิเลียวคุมาอยู่ตรงนี้นะย้ายมาไว้ตรงนี้678โอเคเอฟเฟกต์เหมือนเดิมไหมเพิ่มโคตรเยอะนะใบเนี้ยเพิ่มแบบโอ้โหถ้าได้มาใบแรกไอ้แบบขึ้นมือใบแรกเนี่ยนี่ก็ไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่นะทำลายให้บางเผ่านะใช้ไอ้ฟ้าผ่าจบกว่านะไม่ก็ไอ้คัชการ์ดเนี่ย Stain Storm Follow Wind ไลเกคี้อยู่ใน300กว่าหรือเปล่าน่าจะอยู่โซนนี้นะไอ้การ์ดเวทโอ้การ์ดเวทโซนนี้มันก็เปลี่ยนนี่หว่าอันนี้เหมือนเดิมอยู่นะอันนี้เปลี่ยนนะปกติจะเป็นดาบไอ้ผนึกโจมตีเฉยๆตัวนี้มันทำลายเลยนะคล้ายๆฟ้าผ่านะแต่ว่ามันจะทำลายแค่ไอ้ตัวที่หมอบอยู่นะเฟสดาวมอนสเตอร์แล้วก็ผนึกไว้ด้วย3เทิร์นนะห้ามโจมตี3เทิร์นไอ้นี่เปลี่ยนเยอะอยู่นี่หว่าตรงเนี้ยไอ้ตรงโซนการ์ดเวทตัวนี้อะไรวะโอ้1,500ลบ1,500แบนเนอร์เพิ่มอะไรวะโอ้เพิ่มพลังทั้งหมด800เลยในสนามเฮ้ยโซนนี้ก็เปลี่ยนเยอะอยู่นะไอ้โซนการ์ดเวทไอช่อง300เนี่ยตูนเวิร์ลเอาไว้ทำอะไร In case power of อ๋อมันมีเผาตูนเลยนะไอ้ภาคเนี้ยเพิ่มเท่าไหร่มันไม่บอกนะมันเพิ่มแค่เผาไอ้ตูนกระตูนนะเหมือนเป็นฟิวหรือเปล่าเนี่ยน่าจะเป็นเหมือนเปลี่ยนฟิวนะเนี่ยมันอยู่แถวๆโซนฟิลเนี่ยมันน่าจะมาแทนในฟิลดาร์กหรือเปล่าเอ้ยฟิลดาร์กก็ยังอยู่นี่หว่ามันจะมีเผ่าตูนด้วยนะไอ้ตัวเนี้ยถ้าผมจำไม่ผิดนะมีเพิ่มมาใหม่3เผ่าอ่ะมีดีวินแล้วก็ไอ้เผ่าอะไรที่มันอ่านยากๆอ่ะนี่นะมังกรก็แม่มดสเปลแคสเตอร์ซอมบี้แล้วก็ดาบเดียวมืดมาแรงนี่มันจะมีนี่มันอะไรวะมันอ่านยากโอเคไม่ต้องอ่านหรอกก็มาดูอันอื่นต่อนี่เผาตูนนี่พวกนี้นะนี่ครับเป็นอะไรนะเหมือนตูนเวอร์เหมือนไอ้ที่เปกาซัสมันใช้นะเยอะอยู่นะแล้วก็มีเอฟไอการ์ดไอ้นั่นมารองรับเลยนะการ์ดที่เปลี่ยนฟิวเมื่อกี้นะตูนเวิลด์เนี่ยนี่ก็เป็นดีวินนะมีแค่5ตัวนะเขาดีวินเนี่ยโอบิลิสสไลเฟอร์ของอักตี้ลาก็อะไรอียิปเปียนก็อตอะไรวะเนี่ยโจมตี0ป้องกัน5,000ก็อตสไลม์
คก็ประมาณนี้นะเอสำหรับเผ่าที่มันเพิ่มมาใหม่3เผ่านะเขาก็ทำมีการ์ดมารองรับไอ้เอฟเฟกต์เผาด้วยนะน่าจะโอเคอยู่นะผมว่าแต่ส่วนมากไปเจอคอมมันเล่นมันมีแต่นู่นแหละมันใส่ลีเลียวคุมากับไอ้พวกโจมตี 5,000 น่ะโดนอย่างนี้ตลอดแหละเหมือนโยชิเล่นนั่นแหละนะประมาณนั้นแหละผมว่าโอเคก็ประมาณนี้นะสำหรับวิธีการเล่นยูกิภาคม็อดนะครับแล้วก็ที่มันยาวเพราะว่าผมมาเปิดพวกนี้ให้ดูเลยนะถ้าใครจะดูแค่วิธีเข้าก็ดูแค่ตอนแรกก็จบเนาะแต่ว่าอันนี้มาเปิดให้ดูเฉยๆนะเสกการ์ดขึ้นมาครบทุกใบแล้วก็เปิดในคลังการ์ดให้ดูว่าที่เขามอดมามันมีอะไรบ้างนะประมาณนี้นะโอเคไฟล์สูตรนี้ผมก็ดัดแปลงไว้ให้ใช้กับ EPSXE แล้วนะเหมือนกับไอ้นี่นะเพราะว่ารายชื่อผมก็ยังไม่ได้เปลี่ยนอยู่นะไอ้การ์ดอะไรวะไหนวะการ์ด In Hand and Field หรือเปล่าไอ้พวกรายชื่อการ์ดเนี่ยผมก็ไม่ได้เปลี่ยนนะอ้างอิงเป็นของเวอร์ชันออริจินอลอยู่เนาะเพราะว่ามัดแต่ละตัวน่ะมันการ์ดมันไม่เหมือนกันนะก็เลยไม่ต้องเปลี่ยนหรอกตามนี้แหละทำยุ่งยากนะแค่นี้ก็ใช้ได้แล้วนะโอเคก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะเอาไฟล์สูตรไว้ใต้คลิปให้ไปดาวน์โหลดไปเผื่อไปใช้ด้วยนะโอเคงั้นขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้แล้วกันเนาะสำหรับวันนี้แล้วเจอกันคลิปหน้าครับ ไม่ปิดวะ